ได้แล้วงดพริกได้แล้วครับพี่ตัวนี้มันใช้แป้งกรอบครับเตรียมถาดเตรียมจานก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมานอกนะครับมีเมนูเด็ดมานำเสนอแล้วนะครับเนอะป่านี่นะครับเราได้มาจากน้องสามขานะครับไปใส่เบ็ดกับไอเบียนะครับตอนนี้เราจะทำกับข้าวรอไอเบียกับแก้มนะครับวันนี้เราจะเนี้ยปลาช่อนลุยสวนนะครับแต่ปลานี่เราจะทำเป็นชิ้นนะครับแล้วเป็นตัวใหญ่นะเราไปถอดบ่อแปะเนาะนะครับเครื่องเคียงนะครับอันนี้กับพินพริกจินดานะครับแดงจินดาเขียวนะครับนี่มะนาวหั่นเต่านะครับนี่ใบมะกรูดซอยนะครับใบมะกรูดนะครับอันนี้เป็นผักชีฝรั่งนะครับซอยนี่จะไข่นะครับนี่หอมแดงนะครับเครื่องนะครับก็มีเครื่องปรุงก็มีผงชูรสนะครับเนาะอันนี้พริกเผานะครับต้องมีนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับโอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปแม่บ้านจะเอาไปทอดก่อนนะครับป่าบางคนอาจจะจุ๊บแป้งตัวเองก็ได้นะครับแต่เราใช้ฝีมือหน่อยมันต้องจุ๊บนะครับมันนึ่งกรอบอยู่แล้วนะครับใช้ไฟปานกลางนะทอดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้นะครับแม่บ้านก็เจียวหอมแดงนะครับต้องใส่เลยนะครับเพิ่มรสชาติของความหอมใส่ถึงสดถึงเจียวนะครับต้องเจียวเองส่วนปลานี่ขึ้นเต่าแล้วนะครับใช้ไฟปานกลางทอดให้มันสุกที่ด้านเลยนะครับเนื้อนะครับต้องไปคุยกันหานะครับใส่ไว้เดี๋ยวก็มากรับเดี๋ยวมาพอตอนกรับนะครับมันจะเหลืองงามนะครับนี่เอาเมนูง่ายๆนะครับเนื้อแต่ขั้นตอนเยอะมาแล้วครับไอเบียรอเขาฝีมือในการใส่เบ็ดได้กินปลาแล้วนี่ขอพักสักวันหน่อยไปมาอยู่เงี้ยเหลือท่านเอาไปเอาไอจีมันขอร้านอ่ะมันอยู่ฮะนะบุอยู่ฮะนะนะครับถึงนี่ใส่เบ็ดมันเลยนะครับเนื้อฟังไก่กับเตือนครับปลากันนั้นกินดีเนาะตอนมันบกินแล้วก็จะง่อมนะครับจะไม่ได้หันช็อตเด็ดๆนะครับไอ้ยาขัดเชือกไหนก่อนถ้าคนฝืนขยับได้แล้วงดพริกได้แล้วครับพี่ตัวนี้มันใช้แป้งกรอบครับแม่แล้วครับตอนนี้ปลาทอดเรียบร้อยนะครับต้องเอาแบบนี้นะครับเดี๋ยวข้างหน้าเขาจะเอาเป็นตัวผมนะครับเพราะกระทะมันแน่นมันน้อยลงไปนะครับเครื่องมันก็พร้อมแล้วตอนนี้เติมก็คือมีมะม่วงซับนะครับใบสะระแหน่นะครับกับขิงเดี๋ยวไอ้เบียจะเอาขิงมาพอดีขิงมดโอ้นี่ใช้เวลาน้อยถ้าเบียมาเจ้าก็ได้กินเจ้านะครับเนื้อยิ้มนี่นะครับตอนนี้แกไปติดไฟอยู่นะครับช่างเดี๋ยวร้อนกั๊มนะครับน้อยเบียร์มาไปตอนนี้เขาเริ่มขั้นตอนดีกว่านะครับรอไอเบียร์นี่ต้องไหวใส่น้ำตาลปิ๊บลงไปนะครับสมน้ำเปล่าตรงนี้มันละลายก่อนบางคนอาจจะใช้น้ำเชื่อมนะครับมีฮอตใจน้ำตาลปิ๊บข้าวปลาสองตัวข้าวปลาปิ๊บเยอะมากนี่ละลายละพริกจินดานะครับเขียวแดงลงไปไอ้หอมแดงซอยนะครับอ
พริกเผาครับลูกแกชอบตั้มน้ำจะดังน้อยนะ ตัวนี้ครั้งแรกนะครับมาถามสูตรมาละถามมาละครับครับตะไคร้ซอยตะไคร้ซอยเนาะบ่อยละวันนี้เอาสูตรลุยสวนนะครับแมงเมาช่วงนี้แมงเมามาเดี๋ยวแมงมันคงจะออกไปเก็บแมงมันเผื่อคืนนี้อาจจะไปซ้อส่งอื่นงูนะครับรถด้วยฝูงชูรถนิดหน่อยไปเป็นผักชีฝรั่งนะครับใส่เข้าไปเลยเออใส่เลยใบมะกรูดใบมะกรูดซอยนะครับมีสมุนไพรใส่เข็มน้ำน่ะนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับน้ำปลาไปที่ตามเพจด้วยนะครับแม่บ้านจะเปิดเพจคือตีส่งออกเตือนเนี่ยแต่ลุงของชีวิตคนบ้านนอกกับทีมงานเมียนายนี่คนมาหอมแดงเจียวนะครับผมหอมโอเคนี่ได้แล้วครับครับต่อไปเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงเอาติมันรสชาติมันส้มๆออกน้อยเพราะว่าน้ำยำมันหวานอยู่แล้วไงครับไปจัดการเอาละครับเดี๋ยวเตรียมถาดเตรียมจานก่อนนะครับใส่เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวด้วยนะครับส่วนพริกแห้งก็ถอดไว้แล้วนะครับไม่เอาพริกใส่เลยเนาะพอเรียงเม็ดก็พริกแห้งพริกแห้งก็ต้องใส่ถึงเม็ดเลยแห้งมาเตรียมตัวแล้วครับจัดการแล้วถาดใหญ่เลยเอ๊ะจะได้สุดยอด
เป็นคนทานใหญ่เลยนี่ครับลูกต่างเอาเสร็จแล้วแนทรู้เห็นหน่อยครับวันนี้แม่บ้านต้องเป็นคนจริงนั่นเนอะจะได้กับฝากตั้งเพจด้วยนะครับชีวิตคนบ้านนอกนะครับเนาะกับทีมงานเมียนายนะครับพิมพ์ประเด็นนะครับแล้วฝากกดติดตามมือตัวนะครับเน้อเป็นกำลังใจให้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็มีสูตรอาหารออกกลางๆหน่อยเนาะเข้าก็ได้ประแกนก็ได้นี่นะครับตอนนี้แม่บ้านจะจิ้มหมดแล้วครับเน้อปลาทูโอ้เครื่องเคียงป๊อปสอดจีบมันก็เอาเครื่องเคียงก่อนอ๋อนี่เหรอนี่เหรอกินได้หมดเลยพอเราถอดกรอบๆเจ้านี่ม่วงตัวนี้พริกแห้งต้องดูเครื่องอ่ะเขาพริกนี่เขากระหันไว้แล้วนี่หมดอ่ะอยู่นั่นอ่ะกลางอ่ะนี่เอาเพราะพี่ท่านโชคละจะพี่เฮงก็ได้เอาพี่เขาหันน้อยล่ำก็จะให้รสชาติได้กำใหญ่เฮ้ยเจ้าเมนูนี้นี่เลยยอดอร่อยเป็นร้อยเบียร์มันกำลังตีมกำนะครับแกฝั่งไปอันเดี๋ยวก็เปลี่ยนหลอดไฟสมุนไพรนักตุ๋ยเนาะแล้วก็ป่าซดตุ๋ยครับเพชรเนอะว่ากับเมื่อนๆจะได้แยกอยู่บ้านแยกกับเข้านะครับสำหรับจะออกนอกพื้นที่หมดนี่อร่อยอร่อยเราโทษนะครับผาดเติมแจ้งมันจ้าไปหน่อยนะครับเติมกับมืดไปหน่อยการลดแสงหน่อยนี่ครับเดี๋ยวก่อนทำไมเจ้าของช่องมาจิ้มสักกำอีกหน่อยไม่ออกช่องเมื่อละมาเดี๋ยวกำนะครับมาก่อนจะจิ้มใส่ยาฆ่าเชื้อแล้วเดี๋ยวจะลองมันนะครับเนอเนื้อปลามือกล้องกับมือใครถนัดตัวใดเนาะเดี๋ยวก็ต้องเอา มาเปิดช่องตั้งเพจนะครับเดี๋ยวแม่ลงท้ายคลิปกันใหม่เครื่องเคียงขาดขิงเนาะขิงมาจ้าขับ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 มาตั้งเดียวเนาะมันเกี่ยวมันได้รสชาติมากกับพริกแห้งเลยได้นี่เมนูนี่ทำมาข้างแรกสำเร็จสำเร็จเนาะเนาะโอเคครับทานมาแล้วค่ะ
มากี่มากำนี่ปิ๊กไปทุละก็บอกช่วยมาช่วยกันกินคุยคุยไปไหนทุกหยอดเลยนี่นี่ไปสั่งตีหัวดอยเมนูนี่ยังมีก็800เนาะเออเอาจ่อหน่อยเอาซ่อมจ่อมันจะได้ตั้งเครื่องด้วยแล้วก็ได้ว่าตักเครื่องเนาะเออถึงที่นั่นเลยมันได้ตีไงแล้วแม่ได้เบียร์แล้วมาใส่เครื่องดีมือไอ้เบียร์ล้วนๆนะครับนี่น่ะปลานี่น่ะ FC ว่าล่างเอาปลาถามแต่เอาปลาไปเกาะกระหว่างเดี๋ยวบอกน้องเจนว่าใครได้ปริมสักตัวอ๋ออืมได้กะบอกเลยหนึ่งมันลงไปเอาหน้าในหน้าคนเดียวมันเดียวนี้ถึงกินอยู่ฮันล่มๆแล้วว้าวมีทำม่วงหิมะพานมุ่นปัดดิโตปัดดิโตพริกเวียนก่อนเด้อจะเน็ตจ้ะไปนึกนั่งกับเครื่องเคียงระยะขัดเจือเครื่องอย่างละเครื่องเคียงอีกไปยาก็เจอปึ๊กตําอันนี้มีฝีมือไอ้เบียร์ล้วนๆครับ2เม็ดนี่เอามาสาวกว่าตัวละเกือบ30ตัวตัวงามๆนั่นคือจ้ะเม็ดม่วงปากท้องเลยเม็ดม่วงมันลำเขาที่มันว่าขี้โหกอ่ะเหลือนิ่มสองขี้เลยโอ้ยบุ๊ดเออเยี่ยมมากโอเคนะครับได้กินด้วยกันนะครับไปหากันหาด้วยกันมากินมากินด้วยกันนี่เมนูนี้สุดยอดนะครับมันออกหวานๆชุ่มๆหน่อยรสชาติหน่อยจะได้เอฟซีก็ลองไปทำโหนะครับทำมีเวลานะนะครับเคียงมันจะหนักหน่อยครับถือว่าเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ได้ครับภาพกับข้าวหม้ออันนี้โอเคครับนี่ขอบคุณไอ้เบียร์ในเนื้อครับเนื้อช่วยกันไปหาปลามาก็แม่บ้านวันนี้ชุบฝีมือนะครับเนื้อเดี๋ยวจะฝากเพจทั้งเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเปิดตัวละเนาะเฟซบุ๊กคิดจืดกันเนาะลูกบ่าวสู้อ่ะไปพอดวงเอาลูกบ่าวอย่ามั่งสู้กล้องเรื่องนะเอาโอเคนะครับจะได้กับฝากเอฟซีติดตามทั้งเพจเลยนะครับชีวิตคนมานอกกับทีมงานมีนายนะครับเราก็มีคลิปอย่างสั้นๆลงกันนะครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับจะได้เดี๋ยวคลิปหน้านะฮอปะกันไหมเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับ